โอเคสวัสดีครับมาทดสอบการทำงานตัวนี้ยาชิก้าอิเล็กโทร 35GS นะครับโอเคตรงนี้ก็เช็คแบตนะครับนี่ไฟขึ้นดีว่าช่องมองตรงนี้จะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวผมเทสตรงไหนก่อนดีวะอันนี้ขึ้นฟรีนะครับขึ้นสุดแล้ววัดแสงถึงจะทำงานนะเดี๋ยวเขาปรับไปที่ออโต้กันละกันตรงนี้ปรับรูรับแสงนะครับตรงนี้ปรับโฟกัสเนี่ยถ้ามันขึ้นสีส้มอย่างนี้ก็แสดงมันมืดไปนะครับต้องกดตรงนี้ลงนิดนึงด้วยนี่เราปรับดู F4 ถ้ามันไม่ขึ้นอะไรแล้วก็แสดงว่าวัดแสงพอดีก็คือก็กดถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมขอเปิดไฟช่วยนะเพื่อให้มันสว่างแทนแสงพระอาทิตย์นี่ถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างนี้ก็แสดงว่ามันสว่างไปนะครับเราก็ค่อยๆปรับF8 F11 เลยละกันถ้ามันพอดีแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนะครับก็กดถ่ายได้มีเท่านี้เองสีแดงสว่างไปสีส้มมืดไปนะครับนี่อยากขอปรับไปเป็นชัตเตอร์บีก็คือมันก็จะกดค้างได้อย่างนี้พอเราปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็ปิดรับแสงข้าภาพนะครับอันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายปุ๊บขอปรับเป็นที่ออโต้ก่อนละกันนะปุ๊บมันก็จะเลื่อนกลับนะครับโอเคแต่ตรงนี้จะมีตำหนิตรงนี้จะมีรอยนะครับน่าจะโดนกระแทกอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการทำงานตรงนี้นะยังโชคดีที่มันยังทำงานครบถ้วนตรงนี้เป็นปรับสีแดงไปตรงตัวแอลจะกดลงไม่ได้ตรงนี้ปรับ ISO นะครับให้ใช้ตรงกับฟิล์มที่เราใช้เช็คแบตลองไปแล้วนะปึ๊บเปิดฝาหลังก็ตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับจะมีร่องอยู่เพื่อมันจะได้พันฟิล์มให้มันแน่นนะพอเวลาเราใส่ฟิล์มไปแล้วเนี่ยห้ามเปิดฝาหลังนะครับจนกว่าเราจะถ่ายให้มันครบแล้วก็กอกลับให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับงานเรียบร้อยดีครับ